ผมนายขจรศักดิ์เจริญโสภาครับผู้ว่าราชการจังหวัดตรังครับวันนี้จะขอจะแถลงข่าวสถานการณ์ของโควิดในจังหวัดตรังนะครับเมื่อวานเรามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น1คนเป็นรายที่7นะครับเป็นรายที่7ของระลอกใหม่ซึ่งผมมอบให้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองไพบูลย์โอมากเป็นผู้แถลงข่าวนะครับสถานการณ์โควิด-19 ของจังหวัดตรังในวันนี้เราพบว่าเรามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก1รายนะครับถือว่าเป็นรายที่8ของระลอกใหม่นะครับซึ่งรายที่8นี้เนี่ยที่เราตรวจพบเนี่ยครับเป็นเพศหญิงผู้ป่วยเป็นเพศหญิงอายุ22ปีนะครับมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับจากการสอบสวนโรคเนี่ยคนที่ติดที่เป็นเพศหญิงเนี่ยครับได้ประกอบอาชีพอยู่ในสถานบันเทิงที่กรุงเทพอันนี้ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงที่อยู่ในกรุงเทพแล้วก็กลับมาบ้านที่จังหวัดตรังที่อำเภอปะเหลียนนะครับเขาเริ่มรู้ตัวตั้งแต่อยู่ที่กรุงเทพนะครับแล้วก็กลับมาบ้านก็มาตรวจหาเชื้อที่กรุงเทพแล้วก็แพทย์ยืนยันผลว่าติดโควิดที่เป็นโพซิทีฟในวันที่11เมษายนนะครับวันนี้เราก็เลยมาแถลงข่าวให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบส่วนรายละเอียดไทม์ไลน์จะขอให้ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังท่านนายแพทย์บรรเจิดได้ชี้แจงไทม์ไลน์ของผู้ติดเชื้อรายนี้ครับเรียนเชิญครับขอบคุณครับท่านผู้ว่าครับ อย่างที่ทราบนะครับเป็นผู้หญิงไทยอายุ22ปีนะครับอาชีพเป็นพนักงานสถานบันเทิงภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังนะครับจากการสอบสวนโรคเนี่ยเราย้อนกลับไปตั้งแต่วันที่23ถึง30มีนาคมนะครับเขาจะทำงานที่ผับในพื้นที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็พักกับเพื่อนที่อพาร์ตเมนต์จังหวัดสุพรรณบุรีกับเพื่อนอีก2คนนะครับเวลาไปทำงานก็เดินทางโดยมอเตอร์ไซค์ส่วนตัวนะครับ31มีนาคมตอนเช้าก็เดินทางเข้ากรุงเทพครับโดยรถตู้ปรับอากาศขึ้นรถที่บกส.สุพรรณบุรีประมาณเที่ยงก็ไปพักที่บ้านเพื่อนแถวซอยรามคำแหง186ทับ1โดยรถแท็กซี่นะครับจำทะเบียนไม่ได้พักอยู่กับเพื่อน2คน1ถึง3เมษาก็อยู่กับเพื่อนตลอดนะครับสั่งอาหารมาทานที่ห้องนะครับ4เมษายนนะครับก็เดินทางไปคอนโดแถวเทศบาลนิมิตเหนือเขตจตุจักรโดยรถยนต์ส่วนตัวกับเพื่อน2คนแวะทานอาหารเที่ยงจำสถานที่ไม่ได้นะครับหลังจากนั้นก็พักอยู่ที่คอนโดกับเพื่อน4คนนะครับแล้วก็ได้งานทำงานที่ผับแห่งใหม่แถวถนนเทศบาลสงเคราะห์แขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพนะครับ5เมษายนก็อยู่กับเพื่อนที่คอนโดทั้ง4คนแล้วก็ไปทำงานที่ผับตามปกติ6เมษายนมีไข้ไอเล็กน้อยนะครับ7เมษายนก็ช่วงครึ่งเช้านะครับก็รับประทานอาหารสั่งอาหารมาทานที่คอนโดมิเนียมนะครับช่วงบ่ายทางร้านที่ผับแห่งใหม่นะครับโทรมาบอกว่าปิดร้านนะครับแล้วจึงก็ดังนั้นจึงเก็บของย้ายไปพักกับพี่สาวที่หมู่บ้านพฤกษา13ตำบลคลอง3อำเภอคลองหลวงปทุมธานีนะครับโดยนั่งรถแท็กซี่จากคอนโดไปบ้านพี่สาวนะครับที่บ้านพี่สาวเนี่ยมีพี่สาวและพี่เขยนะครับส่วนตัวพี่เขยเนี่ยไม่ค่อยอยู่บ้านนัก ก็จะอยู่กับพี่สาวซะส่วนใหญ่นะครับ8เมษายนเพื่อนสนิทที่ทำงานด้วยกันก็โทรมาบอกว่าพบเชื้อโควิด-19 นะครับวันที่9ก็บอกว่ามีอาการเจ็บคอไอเพิ่มขึ้นมีน้ำมูกปวดไม่ตามตัวนะครับเวลาประมาณบ่าย3ก็ขึ้นรถแท็กซี่ไปสถานีขนส่งสายใต้จากบ้านพี่สาวนะครับแล้วก็ซื้อตั๋วรถทัวร์ที่ช่องจำหน่ายตั๋วจังหวัดตรังนะครับจ
จำหมายเลขช่องไม่ได้ก็มีพนักงานหญิง1คนระหว่างที่คอยขึ้นรถก็นั่งร้าน KFC ที่สถานีขนส่งสายใต้นั่งคนเดียวนะครับ1905ก็เดินทางจากกรุงเทพมาจังหวัดตรังโดยบริษัทขนส่งตอง9หมายเลข1282นั่งชั้นล่างที่ชั้นล่างเนี่ยมีผู้โดยสารชั้นล่างร่วม6คนนะครับประมาณที1ก็แวะรับประทานอาหารที่อำเภอทับสะแกความที่ก็เป็นมุสลิมนะครับก็เลยแยกไปนั่งทานอาหารมุสลิมเพียงคนเดียวนะครับเวลา9โมงเช้าก็รถทัวร์เดินทางถึงบกส.ตรังนะครับจากนั้นก็นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างจากบกส.ตรังไปยังโรงพยาบาลตรังเพราะว่าเพื่อนโทรมาบอกว่าเขามีผลบวกนะครับก็เลยอยากจะเช็คซะก่อนกลับบ้านเหมือนกันเถอะนะครับก็ประมาณ9โมงเช้าก็พบเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของจังหวัดตรังแจ้งก็ว่าจะขอตรวจหาเชื้อโควิดเนื่องจากเดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยงแล้วก็มีเพื่อนโพซิทีฟนะครับแต่ว่าทางโรงพยาบาลก็บอกว่าต้องคือโรงพยาบาลก็จะนัดเป็นรอบๆนะครับที่จะแยงจมูกเนี่ยนัด1530 นผู้ป่วยก็เลยตัดสินใจกลับบ้านนะครับไม่คอยว่างั้นเถอะก็ขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างจากโรงพยาบาลตรังไปยังบกส.ตรังนะครับผู้คนขับเนี่ยเป็นผู้ชายสูงอายุขับรถฮอนด้าดรีมสีเขียวนะครับจากนั้นก็ซื้อตั๋วรถตู้ปรับอากาศสายตรังสตูลนะครับประมาณ9โมงครึ่งก็ออกจากบกส.ตรังเพื่อจะไปบ้านนะครับซึ่งอยู่ระหว่างทางไปสตูลเนี่ยนั่งที่เบาะหน้าใกล้คนขับนะครับ10:50ก็ถึงบ้านที่อำเภอปะเหลียนซึ่งญาติเนี่ยเป็นไม่ใช่บ้านตัวเองนะครับบ้านญาติก็ได้เตรียมห้องแยกไว้ให้นะครับก็แสดงว่าเขาก็รู้ตัวแล้วก็มีอะไรอ่ะมีความรู้พอสมควรนะครับแล้วก็ได้ทางครอบครัวก็ได้เตรียมการไว้อย่างดีประมาณสัก11:00ก็นั่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างไปรายงานตัวที่รปสต.นะครับริพังมีเจ้าหน้าที่รับรายงานตัว1คนแต่ตอนนั้นก็ใส่แมสหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับ11:00ก็เดินทางกลับบ้านนะครับแล้วก็พักอยู่ที่บ้านประมาณสักบ่าย3ถึงบ่าย4:00ก็มีไข้ 38.4 ไอเจ็บคอปวดกล้ามเนื้อมีน้ำมูกมีเสมหะปวดศีรษะเวียนศีรษะจึงโทรประสานรถโรงพยาบาลปะเหลียนให้มารับที่บ้านที่พักนะครับจากที่พักเนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลปะเหลียนตอนประมาณ1:00นะครับแล้วก็ได้ตรวจหาเชื้อวันรุ่งขึ้นตอนเย็นๆก็ผลเป็นบวกนะครับก็เจอเชื้อคราวนี้ความที่ในไทม์ไลน์ของเขานะครับก็มีการพบปะผู้คนค่อนข้างเยอะอยู่นะครับกลุ่มแรกนะครับที่เราแยกแยะออกมาจากการสอบสวนโรคเนี่ยนะครับกลุ่มเสี่ยงสูงจะมี1พี่สาวที่ปทุมธานีส่วนพี่เขยเนี่ยไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็ถือว่าเสี่ยงต่ำนะครับแล้วก็ผู้โดยสารรถทัวร์6คนที่นั่งชั้นล่างนะครับมี5คนแล้วก็ได้ก็บอกว่าได้พูดคุยกับผู้โดยสารรูปร่างท้วมคนหนึ่งนะครับก็คนตรังเหมือนกันตอนนี้เราก็กำลังหาตัวอยู่นะครับส่วนอีกคนนะครับคนขับรถตู้สายตรังสตูลหมายเลข2นะครับอันนั้นก็ถือว่าเสี่ยงสูงส่วนผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำก็มีพี่เขยนะครับแล้วก็คนขับแท็กซี่2คนปทุมกรุงเทพคนขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง2คนเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลตรังเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพริพังนะครับอันนั้นก็กลุ่มเสี่ยงต่ำนะครับตอนนี้ตัวผู้ป่วยเนี่ยก็ได้แอดมิทอยู่ที่โรงพยาบาลปะเหลียนครับส่วนในเรื่องของอาการรายละเอียดเดี๋ยวให้ท่านคุณหมอสินชัยแจ้งให้ทราบครับท่านผู้ว่าครับคือถ้าเราดูตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับตามเหตุการณ์ที่เรารายงานมาตั้งแต่วันที่23ถึง30ที่อยู่สุพรรณบุรีเนี่ยอาการของเขาปกติก็อาจจะยังไม่รับเชื้อก็ได้
นะครับตรงนั้นเราก็แต่พอผ่านมาจนย้ายมาทำงานที่ผับที่ในกรุงเทพตอนเริ่มทำงานที่ผับนะครับอาการก็ยังปกติเพราะนั้นเขาก็ยังไปทำงานได้แต่ในตอนนั้นเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะรับเชื้อเข้ามาในร่างกายแล้วอยู่ในระยะกักตัวหรือเปล่าก็เลยยังไปทำงานอยู่แต่อาการเริ่มมีอาการนะครับตอนวันที่6เริ่มมีอาการไอเล็กน้อยแต่เราจับจุดวันที่6ว่าก็เริ่มมีอาการไข้ไอเล็กน้อยแสดงว่ามีโอกาสที่รับเชื้อเข้ามาแล้วอยู่ในระยะกักตัวก่อนหน้านี้เนี่ยสามารถที่จะแพร่เชื้อได้1ถึง2วันนะครับนี่คือหลักมันเอาตรงเนี้ยหลังจากวันที่6มีอาการเล็กน้อยแล้วก็มาจนถึงวันที่9เมษายน2564มีอาการเจ็บคอไอเพิ่มขึ้นมีน้ำมูกปวดเมื่อยตัวนี่คืออาการแสดงออกค่อนข้างจะชัดเจนว่ามีอาการทางเดินหายใจแล้วก็มีอาการเจ็บคอซึ่งก้าวข่ายนะครับว่าถ้ามีประวัติทำงานในเรื่องสถานที่เสี่ยงอันนี้ก็แล้วก็หลังจากนั้นก็เมื่อมีอาการไข้สูงขึ้นก็เดินทางกลับเพื่อจะกลับมาที่อำเภอปะเหลียนนะครับจนมาวันที่10เนี่ยก็ได้มาเข้าตรวจที่โรงพยาบาลตรังด้วยอาการเนี่ยของการเป็นไข้ยังมีอยู่และก็อาการก็จะมากขึ้นเมื่ออาการมากขึ้นเนี่ยเข้าไปรอตรวจซึ่งในการรอตรวจหาเชื้อโควิด19ที่โรงพยาบาลตรังเนี่ยต้องรอตอน 15.30ก็ผู้ป่วยก็มีอาการมากขึ้นอ่อนเพลียด้วยเลยตัดสินใจกลับบ้านที่ปะเหลียนนะครับพอเวลา 15.20 ก็เลยติดต่อโรงพยาบาลปะเหลียนเพราะอาการเนี่ยรู้สึกว่ามีอาการมากขึ้นก็ให้รถโรงพยาบาลปะเหลียนไปรับก็มาตรวจหาเชื้อที่โรงพยาบาลปะเหลียนและผลสุดท้ายในที่สุดก็พบว่าเชื้อคือตอนรับก็มาก็อาการน่าสงสัยอยู่แล้วนะครับอาการสอไปตามโควิดก็เลยให้นอนไว้ห้องที่ห้องแยกโรคห้องที่กระติบที่โรงพยาบาลปะเหลียนแล้วก็ผลก็ออกมาบวกหลังจากที่แอดมิดไปเมื่อวานนะครับก็วันนี้ก็สอบถามอาการไปทางโรงพยาบาลปะเหลียนนะครับวันนี้หลังจากเที่ยงคืนเนี่ยหลังจากได้รับการรักษาได้พักที่ในโรงพยาบาลอาการก็ดีขึ้นเป็นลำดับตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นมาเนี่ยไข้ก็ลดการหายใจนี่ก็16ครั้งต่อนาทีก็ถือว่าไม่เหนื่อยนะครับความดัน110-70มิลลิเมตรประหลอดนี่ก็ปกติแล้วก็ชีพจรก็อยู่ที่80ก็ถือว่าปกติอาการทางเดินหายใจที่ผมกล่าวไปตั้งแต่ต้นว่ามีอาการไอน้ำมูกเจ็บคอเนี่ยตอนนี้ก็หายเกือบเป็นปกติแต่มีภาวะหนึ่งนะครับในขณะที่เวลาเราป่วยเป็นโรคแปลกๆที่เข้ามาแล้วก็สังคมกำลังให้ความสนใจสูงเนี่ยผู้ป่วยที่มานอนอยู่โรงพยาบาลปะเหลียนมีอาการเครียดและทางโรงพยาบาลปะเหลียนก็ได้จัดทีมดูแลทางด้านสุขภาพจิตเข้าไปปรึกษาแล้วก็ตรวจสภาพร่างกายนะครับตอนนี้ก็กำลังให้การดูแลทางด้านนอกจากด้านร่างกายแล้วเรากำลังดูแลด้านสุขภาพจิตอยู่ด้วยครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับผมเรียนพี่น้องประชาชนเพิ่มเติมว่าเฉพาะเคสรายนี้เนี่ยเป็นเคสที่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิงแล้วผู้ป่วยเนี่ยเดินทางมาทางรถทัวร์นะครับเดินทางมาทางรถทัวร์ท่านนายแพทย์ได้แจ้งแล้วว่าผู้ที่สัมผัสความเสี่ยงสูงและความเสี่ยงต่ำซึ่งเรามีไทม์ไลน์ที่ชัดเจนเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงกับความเสี่ยงต่ำเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปค้นหาตัวบุคคลนะครับก็อยากจะกราบเรียนพี่น้องประชาชนว่าผู้ที่รู้ตัวนะครับที่สัมผัสกับผู้ป่วยรายนี้เนี่ยรีบมาติดต่อทางแพทย์และพยาบาลในโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านท่านนะครับฝากพี่น้องว่าสถานการณ์ของเราในช่วงนี้เนี่ยเรื่องของโควิดพี่น้องอย่าเพิ่งตื่นตระหนกนะครับโควิดก็คงยังอยู่กับเราแต่ว่าเราจะมีมาตรการป้องกันอย่างไรนะครับทางจังหวัดเองกับทางทีมของกระทรวงสาธารณสุขท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเองกับทีมแพทย์พยาบาลอสมก็ทำงานเต็มที่ผมฝากพี่น้องประชาชนว่าถ้ามีลูกหลานที่เดินทางกลับมาจากกรุงเทพหรือกลับมาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับลองสอบถามนะครับถามไถ่ดูว่า
มีประวัติในการที่ไปสัมผัสหรือไปมีความเสี่ยงสูงกับบุคคลที่คิดว่าจะต้องติดต่ออะไรหรือเปล่านะครับแล้วถ้าเราไม่แน่ใจก็รีบไปปรึกษาแพทย์หรือพยาบาลที่โรงพยาบาลชุมชนใกล้บ้านท่านเลยนะครับจะได้เป็นการป้องกันยับยั้งตั้งแต่เนิ่นๆนะครับสิ่งสำคัญที่ผมฝากเรียนพี่น้องประชาชนในเรื่องของการป้องกันก็คือว่าในเรื่องของการใส่แมสนะครับแล้วก็ล้างมือบ่อยๆการเว้นระยะห่างนะครับแล้วก็มีมาตรการที่เรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องทำอย่างไรในการป้องกันนะครับตอนนี้เนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าคนใกล้ตัวหรือใครเป็นนะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะฝากบอกในช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็คือว่าอาจจะมีนักท่องเที่ยวนะครับที่อยู่นอกเหนือจังหวัดต่างๆพื้นที่หรือจังหวัดใกล้เคียงได้เดินทางมาท่องเที่ยวที่เรานะครับก็ฝากเรียนย้ำไปถึงผู้ประกอบการด้านอาหารนะครับผู้ประกอบการต่างๆที่เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาหรือผู้เข้ามาใช้บริการก็ยังต้องเข้มงวดในเรื่องของการจำกัดคนเข้าในสถานที่นะครับถ้ามันเต็มแล้วก็ต้องต่อคิวก็ต้องนั่งคอยนะครับแล้วก็ผมยังย้ำมาตรการเดิมว่าถ้าไม่ใส่แมสเข้าไปในร้านอาหารหรือสถานประกอบการต่างๆต้องไม่ให้เข้าเด็ดขาดนะครับแล้วก็แต่ละร้านก็จะแต่ละร้านก็จะมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับผมจะได้สั่งการให้ทางสปกอำเภอได้เข้มงวดกวดขันในเรื่องนี้นะครับรวมถึงตลาดด้วยนะครับฝากเรื่องของตลาดสดด้วยนะครับตลาดของเอกชนด้วยตรงนี้ต้องเข้มงวดแล้วก็ฝากพวกเราให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการที่จะป้องกันยับยั้งโควิดซึ่งถ้าเรากาดไม่ตกแล้วผมคิดว่าอย่างน้อยการแพร่ระบาดก็จะช่วยให้มันลดน้อยลงนะครับในที่สุดก็ผมคิดว่าชาวดังกาดไม่ตกครับขอโปรดได้ร่วมมือกับทางเราด้วยกันครับขอบพระคุณมาก